ก็ขอไม่เกรงใจแล้วกันนะฮะ What's up guys? Welcome back to Knocks on the Moon channel. I just woke up and I'm about to take a shower with this new shower head. Soulstone's newest product, the exclusive Pure Rain. ฝักบัว Soulstone เนี่ยก็มีมาในตลาดนานแล้วใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก็ยอมรับว่าเนาะก็แอบมีอคติเหมือนกันก็แบบเป็นกิมมิกทางการตลาดหรือเปล่าเอาโน่นนี่นั่นไปใส่ในฝักบัวแล้วก็เคลมว่ามันดีอย่างโน้นอย่างนี้ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองใช้ซึ่งล่าสุดทางแบรนด์เขาก็ส่งมาให้ลองใช้นะคะอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่าน็อกไม่ได้ซื้อเองแต่ว่าทางทีมงานเขาก็น่ารักมากๆนะคะเขาก็บอกว่าคุณน็อกสามารถรีวิวได้เต็มที่เลยชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยเดี๋ยวน็อกก็จะเต็มแน่นอนนะคะก็ขอไม่เกรงใจแล้วกันนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาซึ่งเขาก็เคลมไว้ว่ามันดีกว่าตัวเดิมอย่างโน้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันดีกว่าเดิมยังไงบ้างเรามาดูที่รูปลักษณ์ของมันก่อนนะคะตัวฝักบัวอันนี้จะทำมาจากพลาสติก ABS นะคะซึ่งเราก็ทราบวันนี้ว่าเป็นเกรดที่แข็งแรงทนทานเวลาเราอาบน้ำเนี่ยบางทีเราก็จะทำฝักบัวหล่นใช่ไหมคะเราอาบน้ำผู้ชายอะไรเงี้ยมือไม้อ่อนนะคะฝักบัวหล่นบางอันถ้าเป็นพลาสติกแบบเกรดไม่ค่อยดีมันก็จะแตกได้นะคะแล้วก็แน่นอนอายุการใช้งานก็จะยาวนานกว่ารุ่นเก่านั่นเองเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันดีกว่าว่าข้างในมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างจุดแรกตรงนี้ก็เหมือนเป็นตัวปิดหัวอันนี้เราก็ออกไปก่อนเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้ในการไปติดตั้งนะคะเวลาน้ำเข้ามาในตัวฝักบัวแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านฟิลเตอร์ตัวแรกก่อนเรียกว่า extra micro filter ตัวนี้เขาเคลมว่าสามารถกรองได้ถึง 5-in-1 คือสามารถกรองสนิมโลหะหนักเศษดินสิ่งปนเปื้อนต่างๆรวมถึงสิ่งสกปรกที่ติดมากับน้ำแล้วก็ยังช่วยลดกลิ่นน้ำบาดาลใครเคยดมน้ำที่ออกมาจากบ่อน้ำป่ะหรือน้ำที่สูบขึ้นมาจากใต้ดินเป็นน้ำบาดาลนั่นนะฮะมันจะมีกลิ่นแบบสนิมคร่าวๆในหน่อยในหนังผิวตัวนี้เขาเคลมว่าสามารถลดกลิ่นเหล่านั้นออกไปได้แล้วก็ยังช่วยลดกลิ่นของคลอรีนอีกด้วยนะคะต่อมาชั้นที่2นะคะมันก็จะผ่านขึ้นมายังตัวหินสีขาวๆอันนี้เนาะมันเรียกว่าแคลเซียมซัลไฟด์สโตนเป็นหินที่ทำมาจากแคลเซียมซัลไฟด์นะคะตัวนี้ก็จะช่วยกำจัดคลอรีนแล้วก็แบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน้ำนั่นเองเพราะอย่างที่เราทราบดีน้ำประปามันก็จะมีการเติมคลอรีนเข้าไปแต่บางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมากเกินไปหรือเปล่าซึ่งแน่นอนคลอรีนพวกนี้มันก็จะส่งผลต่อผิวพรรณแล้วก็เส้นผมของเราด้วยนะถ้ามันมีมากๆมันก็จะทำให้ผิวหนังแห้งได้เกิดรังแคได้นะบางคนผิวเซนซิทีฟมากๆหรือบางคนที่แบบแพ้คลอรีนแพ้น้ำประปาอะไรอย่างเงี้ยต้องถือว่าแบบโชคร้ายสุดๆเพราะว่าจะให้ฉันทำยังไงฉันไปขุดน้ำบาดาลมาอาบเองหรอมันไม่ไหวใช่ไหมมันก็ต้องใช้ไปแล้วก็บางบ้านเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่ใหญ่ๆนึกออกไหมสำหรับอาบไม่ใช่เครื่องกรองน้ำสำหรับน้ำกินนะซึ่งน้องมองว่าอันนั้นน่ะน่าจะเอฟเฟกตีฟสุดๆแต่ก็มีราคาสูงกว่ามากแล้วก็ยังต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งต่อมาก่อนที่น้ำจะพุ่งมาโดนตัวเรานะคะก็จะถูกกรองอีกชั้นหนึ่งโดยแผ่นบางๆที่เรียกว่า extra micro pad ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยลด5สิ่งที่ดอกพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สุดท้ายก็จะเป็นตัว panel นะคะที่มีรูเล็กๆถึง250รูซึ่งแต่ละรูมีขนาดประมาณครึ่งมิลลิเมตรซึ่งน้องว่าอันนี้เป็นที่มาของคำเคลมที่เขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำให้สูงขึ้นมากถึง 200% หรือ2เท่านั่นเองก็แน่นอนนะคะนี่หลักการฟิสิกส์ง่ายๆเลยนะคะวันนี้ดิฉันเป็นตุ๊ดนักวิทยาศาสตร์นะคะอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเข็มฉีดยาถ้าเราบีบเข็มฉีดยาด้วยแรงที่เท่ากันเข็มฉีดยาอันแรกรูใหญ่อันที่2รูเล็กอันที่รูเล็กกว่าน้ำก็จะพุ่งไปได้ไกลกว่าด้วยแรงดันที่เท่ากันนี่เป็นหลักการง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำให้รูของฝักบัวเนี่ยมันเล็กลงแค่ไหนน้ำก็จะพุ่งออกไปแรงมากขึ้นได้ซึ่งอันนี้เขาเคลมว่าติดตั้งง่ายนะคะสาวๆก็สามารถทำเองได้ไม่ต้องง้อผู้ชายมาช่วยเราเราลองไปติดตั้งเลยดีกว่ามันจะง่ายที่เขาบอกหรือเปล่าก็หมุนฝักบัวอันเก่าออกแล้วก็หมุนตัวนี้ลงไปแทนแค่นั้นเลยจบปึ้งง่ายนะคะตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปอาบจริงๆกันเลยดีกว่านะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงนักหนามันจะดีขนาดไหนนะคะตามมาเลยค่ะโอเคอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าน้องชอบไม่ชอบอะไรบ้างมาดูสิ่งที่เราชอบก่อนอันแรกก็คือเรื่องของการติดตั้งนะคะที่เขาเคลมว่าสามารถติดตั้งได้ภายใน1นาทีจริงๆน็อกทำเสร็จก่อน1นาทีด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นสาวๆที่แบบว่าไม่คล่องเรื่องงานช่างเลยพวกนี้ไม่ต้องกังวลเลยสามารถทำได้ง่ายสุดๆเรื่องของแรงดันน้ำอันนี้ที่เขาเคลมว่ามันจะแรงขึ้นมากถึง 200% เนาะจากที่น็อกเปรียบเทียบกับฝักบัวตัวก่อนที่น็อกใช้นะคะจะเห็นว่าจริงๆเราไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะที่คอนโดที่น็อกอยู่เนี่ยแรงดันน้ำมันโอเคอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เห็นว่ามันแรงขึ้นสักเท่าไหร่แต่น็อกเชื่อว่าถ้าบ้านใครที่แรงดันน้ำน้อยๆเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นพอสมควรแหละอย่าไปคาดหวังว่ามันจะแบบโหแรงแบบพุ่งเหมือนในโฆษณาที่เราเห็นถูกไหมคะแต่ที่น็อกชอบจริงๆเลยก็คือตัวละอองน้ำเส้นสายที่มันพุ่งออกมาเนี่ยมันละมุนนีนุ่มเป็นละอองเล็กๆนะคะรู้สึกว่ามันอ่อนโยนนะคะคือน็อกเคยลองใช้
ใช้ฝักบัวที่มีลักษณะของรูเล็กๆแบบนี้แต่เป็นยี่ห้ออื่นที่โรงแรมจำไม่ได้ว่าประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะมันแรงมากจนต้องเบาก๊อกน้ำนะคะเปิดแรงสุดไม่ได้รู้สึกมันเหมือนมีเข็มเล็กๆจิ้มไปที่ผิวอย่างเงี้ยมันแรงเบอร์นั้นเลยนะคะซึ่งแบบนั้นน้องก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่สามารถที่จะเอามาพ่นลงมาบนหน้าได้โดยตรงได้แบบนั้นน้องว่าหน้าคนจะได้รับการระคายเคืองพอดีนะคะซึ่งตัวโซสโตนอันนี้มันนุ่มมากๆที่น้องบอกจะเห็นว่าน้องใช้พ่นมาที่หน้าโดยตรงได้เลยโดยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะทำให้ผิวหน้าได้รับการกระทบกระเทือนแต่อย่างใดแล้วก็ที่ชอบอีกอันนึงก็คือมันช่วยประหยัดน้ำนะคะที่เขาเคลมไว้เนี่ยบอกว่าสามารถประหยัดน้ำได้ประมาณ 35% มันก็เหมือนกับช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองแล้วก็ที่ชอบก็คือน้องว่ามันกรองน้ำได้จริงนะอันนี้ไม่ได้กล่าวลอยๆนะคะอย่างที่บอกวันนี้มาเป็นตุ๊ดนักวิทยาศาสตร์นะคะน้องก็มีอุปกรณ์อันนึงที่น้องเคยซื้อมาเล่นๆนะคะเครื่องนี้มันเรียกว่า TDS meter นะคะซึ่ง TDS เนี่ยมันย่อมาจาก Total Dissolved Solids นะคะเป็น Water Quality Tester เท่าที่แปลจากตัวคู่มือเนี่ยไม่มีภาษาไทยนะมันประมาณว่ามันจะตรวจวัดพวกของแข็งเหมือนประมาณสารแขวนลอยอะไรมานี้ป่ะที่อยู่ในน้ำนะอย่างเช่นพวกแร่ธาตุต่างๆเกลือรวมถึงพวกโลหะหนักนะคะที่มันละลายปนอยู่ในน้ำแต่ทีนี้ตัวคลอรีนเนี่ยน็อกเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นของแข็งนะมันละลายอยู่ในน้ำในรูปแบบของแบบก๊าซอะไรอย่างนี้ป่ะน็อกก็เข้าใจว่าตัวเครื่องอันนี้มันอาจจะไม่ได้วัดคลอรีนได้ลองไปดูผลกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอันนึงน็อกก็จะเปิดตรงจากฝักบัวโซลสโตนนะคะอีกอันนึงก็จะเปิดจากก๊อกน้ำธรรมดาแล้วลองมาดูกันอันนี้ค่าที่ได้จากน้ำก๊อกแล้วก็สะบัดเอาน้ำออกเล็กน้อยอันนี้ทำแบบบ้านๆนะคะไม่ถึงขั้นแบบว่าในห้องแลบอะไรขนาดนั้นจะเห็นว่าค่าที่ได้จากน้ำที่ออกมาจากฝักบัวของโซลสโตนเนี่ยก็จะมีค่าน้อยกว่านะคะคือเครื่องเนี่ยเขาบอกว่าค่ายิ่งน้อยยิ่งแปลว่าน้ำเนี่ยบริสุทธิ์ซึ่งก็ไม่รู้แหละคือจะใช้ความรู้สึกมันก็วัดยากใช่ไหมอย่างน้อยมีอุปกรณ์อะไรสักนิดนึงมันอาจจะไม่ได้วัดได้แบบว่าเป๊ะๆหรือว่าเสถียรอะไรขนาดนั้นแต่น้องก็เห็นค่าแล้วก็แบบค่อนข้างสบายใจว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าน้ำที่ออกมาจากท่อประปาโดยตรงไม่มากก็น้อยนะคะอีกอันนึงที่น้องชอบก็คือมันสามารถถอดออกมาเปลี่ยนไส้กรองได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไมโครแพดแล้วก็ตัวไมโครฟิลเตอร์นะคะซึ่งที่เขาแนะนำไว้เนี่ยเขาบอกว่าตัวไส้กรองที่เป็นสีขาวๆเนี่ยควรจะเปลี่ยนทุก3เดือนนะคะส่วนตัวหินแคลเซียมโซไฟต์เนี่ยควรเปลี่ยนทุก1ปีแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำณที่ที่คุณอยู่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองๆแบบประมาณนี้นะคะหรือว่าเราเห็นคราบสกปรกค่อนข้างมากแล้วถ้าเกิดมันยังไม่ถึง3เดือนหรือ1ปีนอกว่าเปลี่ยนก่อนก็ดีเหมือนกันนะคะมาดูสิ่งที่นอกไม่ชอบบ้างนะคะจริงๆแล้วด้วยความที่มันประหยัดน้ำใช่ไหมคะพูดง่ายต่อ1นาทีถ้าเปิดจากฝักบัวธรรมดากับฝักบัวโซลสโตนเนี่ยปริมาณน้ำที่ได้จากฝักบัวโซลสโตนมันก็จะได้น้อยกว่าในเวลาที่เราล้างฟองหรือว่าคราบต่างๆจากตัวเราเนี่ยแล้วก็มันใช้เวลานานขึ้นนะคะถ้าใครชอบอาบน้ำเร็วๆชอบแบบความเร่งด่วนฝักบัวนี้ก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะอาจจะเหมาะสำหรับแบบอาบน้ำตอนเย็นที่แบบชิลๆอันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแหละถามว่าตัวฝักบัวโซลสโตนอันนี้เหมาะกับใครนะคะอันแรกน้องว่าก็เหมาะกับเด็กเพราะเด็กน้อยเนี่ยก็จะมีผิวที่บอบบางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะกรองสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผิวเด็กได้น้องว่ามันก็ดีนะและแน่นอนก็จะเหมาะกับคนที่มีผิวที่บอบบางแพ้ง่ายมากๆหรือคนที่แพ้น้ำซึ่งไม่สามารถหรือไม่สะดวกที่จะติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับอาบน้ำได้นะคะสนนราคาอยู่ที่980บาทน้องว่าก็สูงพอสมควรนะแต่เทียบกับคุณภาพที่ได้ก็ไม่ได้แบบอุ้ยถูกเวอร์แต่ก็ไม่ได้แบบแพงจนแบบซื้อไม่ไหวนะคะแต่ก็ต้องระวังอย่างนึงว่าแบบของปลอมเยอะมากนะคะถ้าอยากจะมั่นใจว่าเราซื้อของแท้ก็ต้องซื้อกับตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของเขานะคะซึ่งสามารถไปซื้อได้ที่ www.soulkeystone.comOkay, I hope you know this Soul Stone Pure Rain better, especially for those who are looking for a good shower head. ก่อนจากกันในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด dislike ก็ได้แต่ว่าอยากให้ช่วยคอมเมนต์นิดนึงว่าไม่ชอบตรงไหนอยากให้น้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับเพราะกด dislike อย่างเดียวน้องก็ไม่รู้ว่าฉันต้องปรับปรุงยังไงหรือว่าใครมีคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวสินค้าใช้แล้วดีไม่ดียังไงอยากมาแลกเปลี่ยนกันหรือว่าในอนาคตอยากให้น้องทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยก็มาคอมเมนต์ไว้ด้านใต้นี้ได้นะคะแล้วกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะน้องขอตัวไปแต่งหน้าทำผมให้เรียบร้อยเพื่อที่จะออกไปเลือกตั้งกันในวันนี้นะคะเป็นตุ๊ดรักชาติบอกเลยก็ขอตัวไปก่อนนะคะ Have a wonderful day bye